ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระประวัติ เจ้าของวังเพชรบูรณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่72ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่8ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ประสูติเมื่อวันอังคารที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2435ณพระตำหนักมรกกสุดเกาะสีชังจังหวัดชนบุรี ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าจึงได้พระราชทานนามเขตพระราชฐานแห่งนั้นว่าพระจุฑาธุราชฐานซึ่งเป็นไปตามพระนามของพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุทลาดิโลกซึ่งประสูติณสถานที่แห่งนั้นและเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทลาดีโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยทรงมีพระนามโดยลำลองว่าทูลกระหม่อมติ๋ว ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระราชบิดาของพระองค์จึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรินทราชัยได้ท่งเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิและเจ้าฟ้ามหิดลอดุญเดชเมื่อปีพุทธศักราช2448พระองค์ทรงศึกษาที่แมกดาเลนคอเลจมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วจึงกลับเข้ามารับ ราชการเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงสอนวิชาภาษาอังกฤษที่คณะรัฐภสาษสาศาสตร์ ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทธลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรินทรชัยพระองค์ได้ทรงดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนพอช่างพระองค์ทรงบริหารโรงเรียนจนมีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถมที่พระองค์ทรงพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องถมที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันในานามของเครื่องถมจุฑาธุทและเมื่อมีผลกําไรมากมายจากการค้าขายของโรงเรียนพระองค์จึงทรงนํากําไรเหล่านั้นไปสร้างเป็น โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายซึ่งในปัจจุบันนี้พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย ในช่วงราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินบริเวณที่เคยเป็นพระราชวังปรทุมวันเดิมให้แดกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทธลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยแล้วทรงสร้างวังเพชรบูรณ์เป็นที่ประทับซึ่งต่อมาวังนี้ได้ถูกทุบทิ้งสร้างขึ้นเป็นศูนย์การค้าเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ในปีพุทธศักราช2525 25. และในปัจจุบันนี้ ก็คือเซนทันเวอร์ส่วนพระตำหนักเดิมได้ถูกย้ายมาอยู่ที่ซอยแอกนีหรือซอยงามวงวานสองปัจจุบันคือตำหนักประถมอยู่ที่อำเภอเมืองนอนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทธลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณอินทราชัยนั้นพระองค์ทรงมีพระทัยฝ่ายในงานศิลปะโปรดศริลปะการละครพระองค์ได้ทรงมีพระนิพนธ์บทละครดึกดำบรรในด้านของดนตรีพระองค์ทรงโปรดที่จะทรงแกรนเป็นโนไวโอลินโดยเฉพาะพินฝรั่งหรือฮาร์ปพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทรงเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุ ทาทุทธลาดีโลกกรมขุนเพชรบูณน,นทราชัยทรงมีพระโอรสธิดาสองพระองค์คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาเริโสภาและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณนตราชัยนั้นมีพระวรกายที่ไม่แข็งแรงทรงพระประชวรด้วยพระโรคพระวากะหรือไตพิการเรื้อรังประกอบกับเกิดเป็นพระโรคบิดและพระอทตย์ที่อ่อนล้าแพทย์ได้พยายามถวายพระโอสถเพื่อประคับประคองอย่างเต็มที่แต่พระอาการทรงบ้างสุดบ้างและพระอาการอ่อนเพลียลงตามลําดับจนสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่แปกรกฎาคม ปีพุทธศักราช2466สิริพระชนมายุได้31พรรษา ด้วยเหตุดังนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิมพระศพมาประดิษฐานบนแว่นฟ้าสามชั้นประกอบด้วยพระกศทองน้อยณนะตำหนักปารุษสกวั์และมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2466ณพระเมุที่ท้องสนามหลวงนั่นเอง ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ l a บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ